ับผมเต้ในนายซื่อสัตย์นะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่านะครับถ้าตอนนี้นะครับคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบเกิดมาจนนะครับโชคร้ายเกิดมาจนนะครับผมจะบอกข่าวดีให้นะคุณไม่ได้โชคร้ายนะครับคุณโชคดีมากเลยที่คุณเกิดมาจนนะครับผมจะบอกถึงข้อดีของการที่เกิดมาจนเมื่อเทียบกับคนที่เขาเกิดมาเพียบพร้อมทุกอย่างนะครับเกิดมาบนกองเงินกองทองพ่อแม่มีทุกอย่างให้เรียบร้อยกับคนที่เกิดมาเรารู้สึกว่าตัวเองเกิดมาจนนะครับผมอยากให้มองอย่างนี้นะครับไม่ใช่อยากให้มองคือมันคือเรื่องจริงนะครับการที่เราเกิดมาจนนี่คือโคตรโชคดีเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมนะครับเรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่เขาเกิดมาสบายหรือเกิดมารวยอยู่แล้วสูงมากเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคนที่เขาเกิดมาจนเนี่ยเขาจะมีความหิวกระหายนะครับหรือความอยากได้อยากมีมากกว่าคนที่เขาเกิดมาเพียบพร้อมนะครับลองนึกภาพสมมติว่าเพื่อนเรานะครับเกิดมาในครอบครัวที่รวยอยู่แล้วเกิดมาปุ๊บแม่ก็ส่งไปเรียนภาษาอังกฤษเรียนเป็นโนเรียนบัลเล่มีบ้านพร้อมรถพร้อมนะครับหรือเรียนจบมาก็แม่ก็ส่งไปต่อโทรต่อเอกต่างประเทศเรียบร้อยกลับมาก็มีบริษัทรองรับเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขานะครับอาจจะเรียกว่าความหิวกระหายนะครับที่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันน้อยกว่าเรามากๆเลยเพราะว่าอะไรว่าเราเนี่ยเกิดมาจนผมก็เกิดมาจนเหมือนกันนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าการมีรถของตัวเองมันเป็นยังไงวะนึกออกไหมอยากมีจังเห็นคนอื่นเขาขับรถการมีบ้านมีคอนโดของตัวเองมันเป็นยังไงวะอยากมีจังเห็นคนอื่นเขามีกันหรือการไปเรียนต่อต่างประเทศมันเป็นยังไงวะอยากมีจังแต่ทุกวันนี้ไม่จำเป็นแล้วนะผมมองว่าการเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นยุคของ information age นะครับเราสามารถเรียนออนไลน์ที่ไหนก็ได้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบโอ้โหรวดเร็วอะ global ทั่วโลกอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยคนจนเนี่ยมีความหิวกระหายนะครับเหมือนอย่างที่สตีฟจ็อบส์เขาบอกนะเห็นไหมสตีฟจ็อบส์ข้างบนสตีฟจ็อบส์เขาบอกว่า stay hungry stay foolish นะครับคือคุณต้องมีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเชื่อการที่แบบเริ่มจากศูนย์หรือเริ่มจากติดลบเนี่ยจนสร้างบริษัทได้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะเป็นยังไงวะอยากรู้จังต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยนะมันก็จะมี drive อยู่ตลอดอีกอย่างนึงนะครับคนที่เกิดมาจนนะครับเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า pain threshold นะครับ pain threshold หรือว่าแปลเป็นไทยยังไงดีวะแบบว่าระดับของความเจ็บปวดระดับของความเจ็บปวดที่สูงกว่าคนรวยนะครับยังไงนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเป็นผมให้ฟังก็ได้ผมเคยมีโมเมนต์นึงที่แบบเข้าไปหาแม่ที่ห้องครัวแล้วก็ตอนนั้นจะไปต่างจังหวัดกันมั้งแล้วแม่ก็ทำกับข้าวอยู่นะครับแม่ก็บอกว่าบ่นออกมาเหมือนปกติแกไม่ใช่เป็นคนบ่นเรื่องเงินเรื่องทองนะแต่วันนั้นแกคงไม่ไหวแล้วทำไงดีตอนนี้เหลือตังค์ติดตัวแค่100บาทนะครับทั้งบ้านมี4ชีวิตนะครับเหลือแม่เป็นคนที่ดูแลเรื่องเงินทั้งหมดแล้วแม่เหลือตังค์ในกระเป๋าแค่100บาทอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้ผมเนี่ยนะครับมีแบบโอ้ไม่อยากเราไม่อยากได้ชีวิตแบบนั้นเราไม่อยากให้ครอบครัวเราเป็นอย่างนั้นนั่นทำให้เราผมไม่เคยอายที่จะทำกินเลยผมไปทำมาหากินตั้งแต่เด็กนะครับขายของแบกถุงก๊อปอะไรเงี้ยจนเติบโตขึ้นมาผมไม่เคยอายที่จะต้องทำมาหากินนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมซะอีกของคนที่กล้าทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามที่มันสุจริตโอเคเนี่ยพอมีเพนเทรชั่นแบบเนี้ยมันทำให้เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับโอเคนะครับก็ผมให้วันนี้นะวันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตอนนี้ที่แบบอุตส่าห์อดทนฟังมาถึงตอนนี้นะครับวันนี้ผมให้2คำเด็ดๆนะครับ2คำเด็ดๆซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผมพูดด้วยนะครับของคำว่าข้อดีกับข้อเสียนะข้อดีกับข้อเสียนึกออกไหมถ้าเป็นพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงนึกออกไหมติ๊กตอกติ๊กตอกก็มีโปรกับคอนนึกออกไหมโปรกับคอนโปรกับคอนแต่มันจะไม่ค่อยเป็นคำที่ใช้พูดเท่าไหร่นะน่าจะเป็นคำที่ใช้เขียนมากกว่าโปรคือข้อดีคอนคือข้อลบนะครับข้อแย่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาพูดหน่อยนะครับภาษาพูดหน่อยก็จะเป็นใช้คำว่า advantages นะครับเขาเติม es ลงไป advantages นะครับข้อได้เปรียบนะครับกับข้อเสียเปรียบก็คือ disadvantages นะครับเคยได้ยินไหมนะครับเจ๋งมากเลยคนนี้ลองหัดพูดด้วยนะAdvantages, disadvantages, นะครับ I think poor people, poor guys have advantages more than rich guys. So many advantages, okay? Because they have more chance to become successful. ลองฝึกพูดนะ
advantages กับ disadvantages นะครับโอเคเนี่ยฝึกให้มันติดปากใช่ไหมวันนี้ได้สับตั้งหลายคำเลยครับโอเคก็วันนี้ก็ลาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำงานต่อพระเจ้ารักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ